สวัสดีครับนี้นะครับก็จะมาเรียน Now is Work นะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่4นะครับเรื่อง Group and Source นะครับ Group and Source นะครับก็จะมีการเขาเรียกว่า Selection Tree นะครับ The Selection Tree นี่จะเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวไปดู The Selection Tree นะครับหมายถึงนะครับตัวนี้นะครับนะครับหมายถึงตัวนี้เดี๋ยวผมขอกลับมาที่นี่ก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ใส่ลงไปที่ให้เราดาวน์โหลดนะครับนะครับเป็นตอนที่4แล้วกันเดี๋ยวผมปิดไปก่อนผมไปเปิด open นะครับแล้วก็ไอ้ที่4โอเคก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะใหม่ใหม่เป็น UFเนี่ยมันจะอ่านไปอ่านไฟล์ที่เรา import เข้ามาด้วยเนี่ย PDF ไฟล์นะครับถ้ามันมีมันจะอ่านถ้ามันไม่มีมันจะไม่ถ้ามันไม่มีมันจะไม่เอาไม่อ่านนะครับใช้เวลาโหลดนานเหมือนกันแล้วนั่นผมก็จะแล้วลองลบได้ไหมนี่มันจะเอาออกได้เลยจริงมันลองลบเข้ามาก็น่าจะลบได้นะลบได้อยู่ครับแต่ต้องออกจากหน้าเมื่อกี้ก่อนผมเคลียร์ไฟล์ให้นี่เราจะเซฟ selection แล้วก็สมมติว่าเราจะเซฟ selection เราจะทำไงนะครับเดี๋ยว selection tree เนี่ยหมายถึงไหม selection tree ก่อนนะครับ selection tree หมายถึงตัวนี้นะครับ ไฟล์ที่เรา append มาเนี่ยก็จะชื่อตามที่เราตั้งนะครับกด drop down เข้าไปข้างในจะมีแบ่งเป็นชั้นอยู่นะครับ ในชั้นนั้นก็จะมีแยกเข้าไปอีกนะครับเป็น by category นะครับเป็น for เป็น furniture เป็นอะไรนะครับมันแยกเป็นชั้นโอเคสมมติงานสมมุติงานนี้นะครับไอ้ลิงก์โมเดลตัวนี้ผมจะเซฟ selection นะครับผมทำไงผมก็กดเซฟตรงนี้นะครับปั๊บมันจะขึ้นหน้าเซตตัวนี้มานะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะติดไปด้วยนะครับเมื่อเราคลิกอันนี้สมมุติว่า MEPผมกดเซฟปึ้งนะมันจะขึ้นตรงนี้ผมตั้งว่า FP แล้วกันอ
เมื่อผมเลือกตัวนี้นะครับ HVAC เดี๋ยวผมกลับไปเปิดทั้งหมดก่อน HVAC นะครับผมกด Save Selection กด HV กด SD กด Save ครับเป็น SD ทีนี้ผมก็จะไม่เลือกอะไรนี้ละผมจะมาเลือกนะ AR High and Select ดูคือ AR HP กด Unhigh ไปก่อนแล้วก็กด High and Select นะ HV กดตรงนี้ก่อนแล้วก็กด Unhigh and Select ทุกอย่างก็จะของท่อลมก็จะมาหมดนี่ High and Select เห็นไหมสักเจอโอเคนะครับมีแค่นี้ The Selection Inspector ก็นี่นะครับ Selection Inspector เลือกดูนะเช็คดูว่าเนี่ยมันถูกไหมอันนี้ง่ายนะครับโอเคผ่านนะครับทีนี้มาที่ finding object นะครับ finding objectfinding object ทำไงสมมติว่าเราจะค้นหาเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะค้นหาอะไรนะครับสมมติว่าผมคลิกมาตรงเรกเทนกูล่าดักตรงดักตรงนี้นะครับผมจะหาดักทั้งหมดนะครับในตัวนี้นะครับ by element นะครับก็คือ by ตัวนี้ก็คือดักอย่างเดียวผมจะไฟล์ไอเทมนะครับอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่ไงไฟล์ไอเทมอันนี้เซตนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟล์ไอเทมมากันนะครับอันนี้มันเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะเราดึงมาไว้ข้างล่างสมมุติว่าเราอยากหาพวกท่อลมนะครับในนี้นะครับโดยที่ทุกอย่างทุกชั้นเราก็เลือกถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะเอาอะไรคลิกไปที่ตรงท่อตรงนี้ครับปิดตรงนี้ไปก็ต้องเอา property มันขึ้นมาครับนี่ค่ะสมมติเราจะหา by element นะครับ element ของอันนี้คืออะไรคือดักนะครับ element แล้วก็ categoryแล้วก็ดักครับโอเคเดี๋ยวเราลองตัวนี้โอเค element หาคำว่า element หาคำว่า property
าคำว่าcategory นะครับตัว C ตัวนี้ condition เท่ากับอะไรเนี่ยมันเรียกว่าติ๊กดักใช่ไหมนะทีนี้เราก็กดไฟล์ออกนะมันก็จะเลือกท่อลมให้เราทั้งหมดจากนั้นเราก็กด selection setตั้งชื่อว่าดักนะเมื่อเราได้ดักแล้วดีผมจะเลือกใหม่เลือกเป็นดักฟิตติ้งกดไฟล์ออกดักฟิตติ้งของผมทั้งหมดก็จะถูกเลือกผมก็จะกดเซฟจริงมันไปเซฟตัวนี้ก็ได้มันเซฟเสิร์ชนะครับพูดผิดนะครับมันต้องเซฟเสิร์ชเซฟโอเคเดี๋ยวนะ ตั้งชื่อว่าดักฟิตติ้งนะครับถ้าเราไปใช้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีท่อเพิ่มมันจะไม่เลือกตัวอื่นนะครับมันจะเลือกเฉพาะอันนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งมันต้องเซฟเซิร์ชนะครับทำไมผมเซฟเซิร์ชมันจะค้นหาให้เราเองนะครับถ้าเรามีท่อเพิ่มขึ้นมานะครับจบแล้วนะครับการใช้พวกเสิร์ฟอันนี้เป็นเซตนะครับอันนี้มีประโยชน์เวลาเราทำไทม์ไลเนอร์นะครับสตรัคเจอร์ชั้น1 2 3 4 5เนี่ยเราสามารถแยกย่อยเข้าไปได้อีกนะครับถ้าลมชั้น1 2 3 4 5ทำได้นะครับแล้วก็อาร์คิเทคอะไรประตูหน้าต่างผนังนะครับสามารถทำแยกย่อยไปละเอียดนิดหน่อยนะครับนี่เป็นยกตัวอย่างนะครับว่ามันสามารถเรียกทำได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับ mind map finding object นะผมก็หาแล้วนะเมื่อกี้ใช้คำสั่ง item finder นะโอเคสำหรับตอนนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ